สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้พิมพ์สิพาพี่น้องมาทอดไก่เนาะจ้ะทอดไก่น้ำปลาเนาะจ้ะหรือว่าปีกไก่ทอดน้ำปลาเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิมีปีกไก่เนาะจ้ะปีกไก่กลางเนาะจ้ะกับปีกบนเนาะจ้ะ350 กรัมเนาะจ้ะแล้วก็พิมพ์สิมีน้ำปลาเนาะจ้ะ2 ช้อนโต๊ะจ้ะแล้วก็สิมีน้ำตาลทรายเนาะจ้ะ1 ช้อนชาจ้ะแล้วมื้อนี้พิมพ์ก็สิมีพริกไทยเนาะจ้ะเครื่องช้อนชาแล้วก็ผงกระเทียมเนาะจ้ะ1 ช้อนชาจ้ะแล้วมื้อนี้พิมพ์ก็สิมีแป้งทอดกรอบเนาะจ้ะ2 ช้อนโต๊ะส่วนสำหรับหมักไก่เนาะจ้ะอันนี้ก็แป้งทอดกรอบคือกันเนาะจ้ะหลังจากเฮาหมักไก่แล้วเฮาสิเอาไปคลุกแล้วเฮาจึงสิลงทอดเนาะจ้ะตอนนี้เฮามาหมักไก่ก่อนนะจ๊ะเทไก่ลงไปเลยเนาะจ๊ะไก่นี่เฮาล้างน้ำทำความสะอาดเรียบร้อยนะจ๊ะเทน้ำปลาลงไปจ้ะกับเครื่องปรุงที่เฮามีอยู่เนาะจ๊ะคลุกเข้าให้เข้ากันเนาะจ๊ะเฮ็ดกินง่ายๆจ้ะหลังจากคลุกเข้าเข้ากันดีแล้วเฮาก็สิเอาแป้งที่เฮามีอยู่เนาะจ้ะใส่ลงไปเนาะจ้ะพิมพ์สิใส่มือเข้าเนาะจ้ะเข้าให้เข้ากันดีเนาะจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิเอาไปพักใส่ในตู้เย็นไว้จัก15 นาทีก็พอเนาะจ้ะเฮาถอดกินเร็วๆเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิเอาพลาสติกเนาะจ้ะแลบไว้คุ้มไว้เนาะจ้ะเอาไปเข้าตู้เย็นเนาะจ้ะถ้าผู้ใดมีเวลาก็มักไว้จักครึ่งชั่วโมงก็สิดีเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันอีกทีเนาะจ้ะสิไปทอดน้ำกันจ้ะหลังจากเฮาหมักไก่ครบเวลาเนาะแล้วเนาะจ้ะ15 นาทีเนาะจ้ะบ่ได้หมักโดนเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิเอากระทะใส่น้ำมันตั้งเนาะจ้ะแล้วก็สิเอาไก่นี่เนาะจ้ะลงมาคลุกมาคลุกนิดหน่อยแล้วจ้ะบ่ได้คลุกหลายเดี๋ยวเฮาสิเอาไปทอดนะจ้ะพิมพ์ก็ตั้งกระทะน้ํามันร้อนดีแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ใส่ไฟกลางเนาะจ้ะทอดจ้ะก็สิทอดลงไปเลยเนาะจ้ะคลุกแป้งน้อยเดียวเนาะจ้ะบ่ได้คลุกหลายเนาะจ้ะน้ำมันพิมพ์ก็ใส่หลายพอสมควรอยู่เนาะจ้ะให้มันถ่วมๆไก่เนาะจ้ะเฮาสิทอดไปแบบนี้เนาะจ้ะแค่เฮาสิเคลื่อนย้ายไก่ไปน้อยเดียวเนาะจ้ะเวลามันเสร็จโตเนาะจ้ะเฮาสิทอดให้ด้านนึงสุกไปเลยเนาะจ้ะเฮาจึงสิกลับด้านเนาะจ้ะเดี๋ยวกลับมาเบิ่งอีกทีจ้ะหลังจากไก่ด่านล่างเนาะจ้ะเฮาคนเบิ่งแล้วมันสุกแล้วเนาะจ้ะเฮาก็กลับด่านเลยจ้ะพลิกด่านเนาะจ้ะแล้วเฮาก็สิทอดไปจนกว่าไก่เฮาสิสุกเนาะจ้ะเหลืองตามที่เฮาต้องการเนาะจ้ะพิมพ์สิกัดด่านให้เสร็จจ้ะหลังจากเฮาทอดมาจัก 3-4 นาทีเนาะจ้ะไก่เฮามันเหลืองดีแล้วเนาะจ้ะพิมพ์ก็สิเอาใส่กระชอนขึ้นพักไว้เนาะจ้ะมากกรอบมากกรอบหน่อยก็แล้วแต่ตามใจผู้กินเนาะจ้ะอันนี้พิมพ์พ่อแล้วจ้ะเสด็จน้ำมันเนาะจ้ะเสด็จน้ำมันดีแล้วเนาะจ้ะเฮาก็สิจัดใส่จานเนาะจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์ก็สิกินกับน้ำจิ้มไก่เนาะจ้ะหรือว่าผู้ใดชอบผักสลัดก็กินได้เนาะจ้ะกินกับข้าวเฮาก็ได้จ้ะกินกับน้ำพริกเฮาก็ได้จ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิชิมเบิ่งเนาะจ้ะห่อนอยู่จ้ะแซ่บจ้ะพี่น้องกรอบนอกหนุ่มในเนาะจ้ะถ้าผู้ใดถูกใจก็ลองไปทอดกินอยู่บ้านเนาะจ้ะทอดกินเล่นๆเนาะจ้ะแซ่บดีอยู่จ้ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเด้อจ้าสำหรับการรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า